อนนี้ก็อยู่ที่วัดพระธาตุผาเงานะครับเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในอำเภอเชียงแสนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดชื่อดังของที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะมีผู้ที่ศรัทธามาวิปัสสนาแล้วก็มาขอพรจากหลวงพ่อผาเงานะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นวัดเป็นหลวงพ่อจะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขอพรอะไรก็จะได้สมปรารถนานะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าในวัดเป็นแบบไหนนะฮะเข้าไปดูข้างในกันครับภายในวัดก็จะมีความเงียบสงบนะครับลมเย็นเลยทีเดียวด้านหลังนี่ก็จะเป็นโบสถ์ที่ประดิษฐานหลวงพ่อผาเงานะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่จะมาขอพรกันที่นี่นะฮะต้องมาทดลองขอพรกันนะครับว่าจะได้สมความปรารถนากันหรือไม่นะครับส่วนผมขอไปแล้วจ้าแต่ขอบอกนะขอไม่บอกนะว่าขอพรอะไรหลวงพ่อไปจะเป็นวิหารที่สร้างขึ้นมาจากไม้ทั้งหลังนะครับแกะสลักสวยงามมากนะฮะแต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวไว้ถ้าเสร็จหรือมีโอกาสมาจะพาเข้าไปชมด้านในนะครับเราไปดูตรงจุดอื่นต่อนะครับThank you.
ี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหอหนึ่งในวัดพระธาตุผาเงานะครับที่แกะสลักด้วยไม้ทั้งหลังนะครับสวยมากๆนะฮะและที่เห็นอยู่ตรงตรงเห็นไหมฮะตรงหน้าบันตรงนี้จะเป็นพญานาค9ตัวนะครับและที่เห็นตรงเชิงชายตรงนี้จะเป็นนกหัสดีลิงนะฮะที่ว่าหัวเป็นช้างนะครับที่ว่าเวลามีงานอย่างเช่นงานศพของพระเกจิอาจารย์ดังๆจะมีนกหัสดีลิงเนี่ยครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยฮะปรากฏอยู่ในงานนะครับและที่เห็นขาวๆเนี่ยครับข้างหลังนี้เขาเรียกตัวมอมนะฮะเนี่ยครับเป็นสัตว์หิมพานต์จะเห็นเยอะๆอยู่ก็คือทางด้านทางล้านนาเราเนี่ยครับจะขึ้นอาจจะมีสัตว์ชนิดนี้อยู่ตามโบสถ์ตามวัดนะฮะแต่ถ้าภาคกลางจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินไปดูหอพระไตรปิฎกกันดีกว่านะครับเห็นไหมครับด้านหลังคือสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อผาเงานะครับตอนนี้ก็จะมีประชาชนมาใส่บาตรตอนเช้านะครับทยอยมาเรื่อยๆนะฮะมาขอพรบ้างมาใส่บาตรบ้างนะฮะแต่วัดนี้เงียบสงบแล้วก็ร่มเย็นจริงๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหอไตรกันหอไตรของที่นี่จะเป็นหอไตรที่สร้างขึ้นมาจากไม้ทั้งหลังนะครับไม้แกะสลักสวยงดงามเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยด้านหลังเนี่ยฮะแกะสลักทั้งหลังนะครับพอเดินเข้าไปเดินดูใกล้ๆนะครับจะมีความรู้สึกว่าคือเราจะได้ฟิลของเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเราไปเดินบ้านถวายไปเดินดูงานฝีมือที่ช่างแบบวิจิตรบรรจงแกะสลักขึ้นมาสวยเลยทีเดียวครับท้ายนี้ฝากกดติดตามหรือ Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะครับส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกาย Up to Me Channel สวัสดีครับ